รีไทยกวาดรางวัลเวทีระดับโลกไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยดังไกลไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะหรือว่าหนุ่มเก่ง The Voice ที่สามารถคว้ารางวัลได้มากที่สุดจากเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม World Championship of Performing Arts ครั้งที่20ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาณนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกางานนี้เก่งเป็นศิลปินคนเดียวที่กวาดรางวัลได้มากที่สุดแถมยังได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติอีกด้วยหลังจากที่มาเมืองไทยได้ไม่กี่วันก็เนื้อหอมมากมีหลายสื่อตามสัมภาษณ์ตามจีบเข้ารายการจนเจ้าตัวดีใจยิ้มไม่หุบเลยซึ่งหนุ่มเก่งก็ได้บอกว่ารางวัลเหล่านี้ก็เป็นกำลังใจให้เขาอยากจะพัฒนาแนวดนตรีไทยเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานกันต่อไปก็ชื่อ World Championship of Performing Arts นะครับซึ่งจัดที่ LA ครับจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วหรือว่าเรียกกันสั้นว่า WCOPA ครับก็ เป็นการประกวดศิลปะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอลิมปิกทางด้านศิลปะแล้วก็ได้รางวัลมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในประเทศนะครับก็ดีใจมากๆครับครั้งแรกเลยครับแล้วก็ครั้งแรกของเก่งในเวทีระดับนานาชาติครับก็รู้สึกดีใจตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้แล้วก็กดดันในช่วงแรกแล้วก็ที่ได้เยอะเพราะว่าเราลงสมัครเยอะนะครับตอนแรกตัวเก่งเองยังรู้สึกว่ามันเยอะไปเลยไหมสำหรับเราสำหรับการลงสมัครเยอะขนาดนี้หมายถึงประเภทครับแต่พอสุดท้ายพอมันไปอยู่หน้างานมันก็ต้องสู้อะเนาะเพราะเราก็ไปถึงตรงนั้นแล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้แค่มันไม่เหมือนทุกครั้งอะเพราะเราแข่งกับอีก61ประเทศอะไม่สู้ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าโดดเด่นหรือเปล่าแต่ว่าไปปุ๊บเขาก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า amazing กับทรงผมของเราใช่ไหมเสื้อผ้าหน้าผมแต่อย่างนึงเลยที่ผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจเพราะว่าคือในบรรดาทรงผมต่างๆเนี่ยอย่างนึงที่เขาชอบมากคือหลังหัวของเราที่เราตัดผมไปเป็นคัดไปใช่ไหมครับซึ่งเขาก็ถามว่าเอ้ยสวยจังเลยมันรูปอะไรเราก็จะว่าแผนที่บ้านฉันแผนที่ประเทศไทยเราก็จะบอกแบบนี้แล้วแต่บางคนก็รู้นะออสเตรเลียเขาก็รู้เหมือนเขาเคยมาเที่ยวเขาบอกเออแมปยอร์แมปยอร์แมปเลยเนี่ยเคเนี่ยพาไปไกลสุดคือรอบแกรนด์ไฟนอลครับไม่ได้คิดว่าจะพาไปไกลขนาดนั้นด้วยแล้วก็คิดไว้ว่าอย่างอื่นจะเข้าด้วยซ้ำแล้วมันกลายเป็นพลิกแผนแล้วก็ด้วยระยะเวลาเท่านั้นต้องซ้อมอย่างหนักมากแล้วกับชุดที่มันหนักก็ต้องซ้อมแล้วใส่ซ้อมเขางงกับการที่เขาชอบนะกับการที่เราเอาแฟชั่นแล้วก็กับวัฒนธรรมมาบวกกันแล้วมันไม่ใช่เป็นแฟชั่นที่เขารู้สึกว่ามันพยายามโชว์อะแต่มันเหมือนเป็นแฟชั่นที่มันคูลมันอธิบายไม่ถูกครับผมฟีดแบคดีมากครับอย่างนึงเลยที่ปกติเวลาคนจะเจอเราก็จะบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยใช่มั้ยตามปกติแต่ตอนนี้กลับมาก็จะเป็นยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะคะแล้วเรารู้สึกดีใจบางทีเป็นป้าแม่บ้านหรืออะไรอยู่เนี่ยเราไม่ค่อยสุขมันสร้างความภาคภูมิใจไปในทุกที่ว่ะมันดีและสิ่งที่ทําให้เขาภาคภูมิใจคือวัฒนธรรมไงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันไปต่อยอดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแต่อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของข่าวลือที่ว่าเขาทำเพลงกับโค้ชโจอี้บอยมาพักใหญ่แต่ว่าเพลงไม่ถูกปล่อยออกมาเสียทีทำให้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหนุ่มเก่งอาจจะไม่ลงรอยกันกับโค้ชโจอี้บอยก็ได้ก็คือคุยกับเฮียไว้ครับก็จริงๆเราจะมีแผนจะปล่อยยาแก้อายใช่ไหมครับแต่ว่าพอดีว่ามันมีโปรเจกต์ที่ว่าเราจะเดินทางไปนี่แหละแล้วเราก็เลยอยากจะปล่อยสังเคราะห์แสงก่อนเพราะว่าไอ้เพลงสังเคราะห์แสงเนี่ยมันพอฝรั่งคลิกเข้ามาดูแล้วมันเห็นตัวตนของเรามากกว่าแล้วเราเกิดเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็เลยคุยกับเฮียว่าขอปล่อยตัวสังเคราะห์แสงก่อนได้ไหมเฮียก็ว่าโอเคคือจริงๆคุยกันตลอดครับไม่ได้แบบว่ามีประเด็นอะไรแค่จัดลำดับเวลากันเฉยๆเพราะว่าตอนไปเฮียก็ยังบอกเลยกลับมาก็ปล่อยยาแก้อายกันไหมยังคุยกันอยู่ครับถ้าเราเป็นสัญญาใจครับเราเป็นสัญญาใจไม่ได้มีเซ็นเป็นจริงจังนะครับไม่ได้ตีกันครับก็เคลียร์ประเด็นนี้อย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันส่วนสัญญาโปรเจกต์การร่วมทำเพลงกับโจอี้บอยดังกล่าวไม่ได้มีสัญญาอะไรกันทางกฎหมายเป็นเพียงแค่สัญญาใจชัดเจนเคลียร์นะคะ